Ciao, Chris. เดี๋ยวให้ดูเนี่ยมันกล่องละ30 บาทอ่ะนี่นี่คือทั้งหมดเลยนะครับสตรอเบอรี่มัฟฟินเนาะก็นะครับ How was it now? I don't know. Let's try. No muffins. Muffin ของเรานะครับ Maybe yes. And now, yes, we're going to make some strawberry muffins. Go ahead. To say hello first, really. Okay, we say hello. Go. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MRC เนาะก็วันนี้ทำอะไรนะครับวันนี้เดวิดว่าจะทำอะไร Making strawberry muffins. Talk to the friend. Making strawberry muffins.ก็วันนี้ผมก็เป็นลูกมือเนาะไม่ได้เป็นลูกมือดิที่ผมอยู่I've been cooked today I just help you okay you just no I just stand here okay you just help me then no I didn't no okay you're not gonna help no oh okay so what do we need I got to get some flour in here yeah yes oh I've got to wash this because I need to measure out the flourDo you talk to people for a bit? You don't have to talk. Yes, go on ahead. Yes. Yeah, Ed. Oh, yeah, Ed. สวัสดีครับ สวัสดีครับ yeah, Ed. สวัสดีนะครับที่แวะเข้ามาช่อง MRC เนาะพอดีขนาดแบบหลังพอดีเดวิดจะทำขนมอยู่นะครับ I need to find somewhere to Okay. Oh, Chia from Norway. Norway. Hello, okay. Norway. Hello. Norway. She names Hiccup Mushroom. Oh. ใช่คุณพี่เก็บมัดเก็บเก็บอะไรนะเก็บเห็ดเป็นไงบ้างครับเก็บเห็ดเห็นไปเก็บเนาะ We can only get them from the supermarket. We only have supermarket. เก็บเห็ดใช่ไหมคนที่เก็บเห็ดอ่ะเขาจะดูนานไงดูนานเนาะแล้วก็มีคนแบบดูเป็นหลายพันคลิปต่อ1วันอ่ะเนาะ So what do we have? Flour and sugar. I think I need other thing to film you. อืมแป๊บนึงนะครับพี่สมออกจากร้านเมื่อวานนะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายนะครับพอดีจะถ่ายด้วยเนี่ย baking powder เพิ่งออกจากเมื่อวานนะครับI'm mixing the sugar, the flour, and the baking powder together. And then I have to put in the other things, the way to get that mixed up, because I didn't have... The link. A lot of people have come now. Oh, that's nice. Hello, everyone. ทำอะไรกันวันนี้นะครับ What is for the evidence here? I'm making strawberry muffins. ทำ strawberry muffin นะครับวันนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันก็เป็นครั้งแรกเนาะสตรอเบอรี่มัฟฟินนะครับ Because we're still in lockdown and there's nothing else to do ไม่มีอะไรทำคุณสาวสกุลบอกว่าทำเสร็จแล้วโยนมาให้นะครับ She say when you done this you just send to her send them to Sweden where yes they may not be so good by the time they get there หลายวันจะได้กินไหมเนี่ย I'm gonna put the strawberries in here Strawberries in. Oh, it slows down cooking all this. Okay. Strawberries. There we go, strawberries in there. Very good. So what we have for this? Strawberries, the sugar, the flour, the baking powder. Okay. So that's going to be lots of strawberries in there. Mm-hmm. Okay, they're mixed up. Now we've got to get the liquid together.ขอบคุณมากเลยเนาะที่แวะเข้ามาช่อง MRC นะครับฟังหลายๆคนเลยนะครับในที่ออสเตรเลียไม่มีเห็ดนะครับมีเห็ดอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่ไปเก็บอย่างเดียวไม่ได้แต่ร้องไปเก็บเอาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะโอเคความสาวสวีเดนนะครับสาวสวีเดนถ้าอยู่ใกล้ป่าก็แวะไปเก็บเห็ดได้นะครับ
ราะว่าเนาะเดี๋ยวผ่านเลยครับเหมือนกับสาวสกลนะครับอีกร่างกำลังไปชมสาวสกลเนาะไปชมหมกหน่อไม้ใช่ไหมครับพี่โสมเจอคอมเมนต์เรื่องเสียงหัวเราะในคลิปเห็ดเก็บเห็ดเลยคนเข้ามาดูเยอะก็เพราะเรื่องเสียงหัวเราะหรอผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วไงเสียงของคุณพี่อ่ะเนาะเหมือนว่าตอนที่เรียกว่านะตอนที่ก่อนที่คุณพี่จะไปเก็บเห็ดอ่ะคุณพี่แบบเหมือนว่าเชิญให้คนว่าเข้ามาดูนะมาเด้ออะไรสักอย่างนึงนั่นแหละไปเก็บเห็ดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะเป็นเอกลักษณ์อ่ะแฟมิลี่เลิฟแอมนะครับสวัสดีครับแฟมิลี่เลิฟแอมพี่สาวสวีเดนบอกว่าแรงมากเนาะที่เยอรมันก็แรงครับช่วงนี้เห็นเขาพูดกันเนาะก็Okay. So what happened after? Milk, melted butter, and egg. Mm-hmm. I'm just gonna mix this together. Nice. Ooh. Mm. Smile. It's difficult smiling when you're cooking. พี่สาวคะทางนอร์เวย์เห็ดกำลังขึ้นใช่ไหมครับก็จะมีฝั่งฟินแลนด์เนาะตอนนี้ฟินแลนด์ก็เริ่มเก็บกันแล้วฟินแลนด์เก็บถ้าแบบว่าคนที่บอกคลิปปังๆก็จะมีตอนนี้ก็มีเก็บพรุนเนาะเก็บพรุนเก็บพลัมเก็บแอปเปิ้ลเก็บสตรอเบอรี่เก็บบลูเบอรี่นะครับแล้วก็ไอ้แดงๆคืออะไรอ่ะมันไม่ใช่ราสเบอรี่มันเป็นไอ้แดงๆอ่ะเนาะช่วงเนี้ยใครที่บอกว่าไปเก็บพวกผลไม้ทางภาคเหนือของยุโรปจะปังกันหลายคนเลยครับเก็บเห็ดมันปูเห็ดผึ้งเนาะอันนี้เฉพาะช่องที่เก็บเห็ดโดยเฉพาะเนาะหรือว่าคนที่ทำช่องใหม่นะครับก็จะเป็นแนวถ้าแบบผ่านเร็วๆอ่ะโอเค think that's mixed together yes there right now we've got to get it into can you hold this at your phone oh portrait so many photos no hi yeahget. There's only so much I can do here. Yeah, you when you do this, you don't dirty on here. No. You're welcome. No. Go no. on then. I just tell you. You give it a go. Because it's not easy to take photos. It's not easy. It's not easy to put it in there. I can tell. Oh no, not this one. Use the small spoon. Yeah. Not easy. Yes. Use small spoon.โทษทีนะครับทำอะไรล่ะ I have an expert here on making ผมก็ไม่เคยทำหรอก How many times you never never no right okay just small spoon and put on middle yes อันนี้ก็กล่องละ30บาทเนาะ30บาท30บาทนะครับแต่ผมว่าที่นอร์เวย์หรือว่าที่สวีเดนน่าจะมีเยอะอยู่นะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยกล่องละ30บาทอ่ะเนาะก็ขนาดก็โอเคอยู่ครับเดี๋ยวเอาเข้านี่นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่นะครับนี่ก็จะเป็นยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเลยโอเคPortrait one more time so hiya oh no that's it and I stay there for I don't know 30 minutes or what 30นาทีเนาะ so I'll clear upAnd you can talk to everybody. Okay. กดไลค์ให้ผมหน่อยนะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาเนาะ
Yep. Just a two more months, a little longer. And then they'll be ready. Okay, let's put them back in. Okay, a few more minutes. A few more minutes, and it'll be good. Okay, I'll sit down again. No? No, don't follow me. So just show them what the temperature, what the thing today. What? It's grey and it's not very nice out. วันนี้คืออากาศไม่ค่อยดีเลยนะครับ Gray วันนี้เมื่อวานอากาศดีอยู่เนี่ยวันนี้คือไม่ผ่านมันไม่มีแทรมนะครับThey're ready. They'll come out soon. So what do you feel? They'll come out soon. How long now? I don't know. It's, you just have to do it by feeling and testing. You don't think dry, you don't think just lick it out and... No, if they're too wet, they're not cooked in the middle. So... That's it. No more. Yes. Okay. Nice. Okay. Nice.Mm. Okay, that's it. มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6อันนะครับ6อันเนาะก็นั่นแหละต้องรอให้เย็นมันยังนิ่มอยู่เลยจับร้อนก็นะครับ How was it now? I don't know, let's tryNo? Muffin. Muffin ของเรานะครับ See, I've got to get inside. Let's see what they're like. I think they're okay. นี่นะครับนี่คือยังไม่ตัดเนาะนี่นะครับนี่เดี๋ยวผมตัดให้ดูนะครับนี่นะครับ What do you think? I think they're okay. Why you confused? มาครับมากินมัฟฟินด้วยกัน I think they like muffins. Like muffin, yes.Tastes like muffin. Yeah. Yes. You know what is missing? What? I think you need more strawberry. More strawberry? Yeah. How much strawberry, no? Maybe. But what? It's got quite a lot in. Yeah, some of it. Maybe you need a bigger piece or something. Hmm. No? Hmm. Yeah, hop. You can taste the strawberry. Hmm.สตรอเบอรี่มัฟฟินนะครับพอดีผมออกกำลังกายมาเมื่อกี้เนาะนี่ they're okay How many stars? 4 Oh. Only 4? Yeah Because it needs more strawberries I think need more strawberries But they're right, they're crunchy on the outside, mm-hmm. soft in the middle. Yeah. 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 Oh, more. No, it's good. กินเยอะไม่ไหวนะครับเนี่ยมาครับมากินด้วยกันสตรอเบอรี่มัฟฟินนี่นี่คือทั้งหมดเลยนะครับสตรอเบอรี่มัฟฟินเนาะนี่แหละของเดวิด Are you happy? Yes. They don't look the prettiest, but they're okay. No. They taste okay.This is what I tell you. Yeah, David. Are you happy? Yes. They don't look the prettiest, but they're okay. No. They taste okay. This is what I tell you. Is it not here baking? Oh, that doesn't matter because you take the papers off. Yeah. So. นั่นแหละก็นะครับ strawberry muffin 4 ดาว 4 star because you have more. What was called? Strawberry. Yeah. Oh, don't cry. No, it's really good. Okay, good.อร่อยโอเคนะครับก็
หวังว่าเพื่อนทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับก็เป็นสตรอเบอรี่มัฟฟินเนาะเดวิดทำครั้งแรก first time ก็นะครับเดี๋ยวเราเจอกันหน้ากันนะครับสวัสดีครับ